มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายอนันตชัยปัดทำคดีลุงพลจากที่ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มประกาศถอนตัวช่วยทำคดีให้กับนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลพร้อมนางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนนะคะจากคดีน้องชมพู่โดยให้เหตุผลว่ามีความเห็นไม่ตรงกันหลังจากนั้นมีกระแสข่าวว่าลุงพลและป้าแตนนะคะติดต่อไปยังทนายความชื่อดังอักษรย่ออ่างให้มาช่วยคดีดังกล่าวล่าสุดนะคะวันที่6ธันวาคมที่ร้านอาหารนาทองถนนประชาอุทิศแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางนายอนันตชัยชัยเดชทนายความชื่อดังเปิดเผยถึงกระแสดังกล่าวว่าตนเองอยู่ของตนเฉยๆไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรและไม่เคยวิจารณ์อะไรกับคดีนี้เลยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเพราะจะถือเป็นการผิดมารยาทเรื่องนี้เริ่มจากเช้าวันที่30พฤศจิกายนทนายฤทธิ์โทรศัพท์มาหาบอกว่าลุงพลและป้าแตนอยากจะให้ตนเองเป็นทนายความให้จึงบอกว่าตนกำลังทำคดีอยู่ไม่สะดวกตอนเย็นเขาก็โทรมาอีกตนไม่รับสายเพราะไม่อยากจะทำเนื่องจากไม่เคยสนใจคดีนี้เลยแม้ว่าจะคอยตามข่าวอยู่จนเขาเองส่งข้อความมาต่อว่าผมว่าทำไมไม่รับโทรศัพท์จึงโทรกลับไปอีกสักพักทนายนาทีอ้างเป็นเลขาของลุงพลโทรมาบอกว่าอยากจะให้เป็นทนายให้ก่อนจะได้คุยกับลุงพลแล้วก็ป้าแตนจึงถามว่าทำไมถึงเลือกผมเขาบอกว่าเพราะว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเคยคุยกับเขาไว้ว่าทนายอนันตชัยแม่นกฎหมายที่สุดซึ่งเขาบอกว่าไม่กลัวเลยถ้าเป็นทนายอนันตชัยตอนมีกระแสข่าวว่าเป็นทนายให้กับแม่น้องชมพู่ยอมรับว่าผมรู้จักกลุ่มทนายหมดแต่ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครอย่าไปคิดว่ารู้จักใครแล้วเขาจะเข้าข้างทนายอนันตชัยกล่าวว่ามีคนคอมเมนต์ด่าตนว่าเขียนคำพูดสวยหรูอวดตัวเองแล้วลบด้วยเท้าก่อนจะลบไปนี่ขนาดยังไม่ได้ทำอะไรก็โดนต่อว่าแล้วซึ่งลุงพลบอกว่ามาขอความเป็นธรรมกับตนแต่ตนขอเวลาปรึกษาทีมงานก่อนบอกว่าจะให้โอกาสโดยเจ้าตัวบอกว่าถ้าจะให้เข้าพบเมื่อไหร่จะมาเล่าความจริงให้ฟังซึ่งตนเองต้องทำคดีนักเรียนในร้อยตำรวจชยากรพุทธิชัยยงหรือว่าน้องโยโย่ที่กระโดดร่มจากเครื่องบินแต่ร่มไม่กลางแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีโดยตนรับทำคดีทางแพ่งและอาญาโดยไม่คิดเงินเลยเรื่องนี้ต้องการจะสื่อว่าการที่จะจ้างผมหรือว่าต้องการความยุติธรรมจากผมนั้นไม่จำเป็นต้องมีเงินเสมอไปถ้าเป็นคนดีจริงอาจไม่ต้องใช้เงินก็ได้โดยคดีนี้สืบจนจบแล้วพอจะรู้ว่าใครผิดบ้างและสังคมจะได้ประโยชน์จากคดีนี้มากกว่าทั้งยังเป็นกุศลอีกด้วยนอกจากนี้ยังเคยทำคดีน้องต้าแงที่หายไปในไร่อ้อยซึ่งลักษณะก็เหมือนกับคดีของน้องชมพู่แต่ต่างกันที่การสอบสวนโดยสอบสวนคดีน้องชมพู่ตำรวจยังไม่บอกว่าใครเป็นผู้ต้องหาทั้งที่คดีนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วทนายอนันตชัยนะคะกล่าวว่ายังมีการคอมเมนต์ว่าต้องการเปิดรับบริจาคมาจ่ายค่าทนาย5ล้าน10ล้านบ้างขออย่าเอาชื่อเสียงของตนไปทำให้เสียหายตนเองมองลุงพลในทางที่ดีให้โอกาสเพราะว่าคำพิพากษายังไม่ออกแต่ขอร้องแฟนคลับของลุงพลอย่าโกรธที่ตนไม่ทำคดีให้เพราะถ้าลุงพลเอ่ยชื่อตนออกมาจริงๆก็เสี่ยงทำให้เลยเพราะขนาดแค่นี้ยังไม่ให้ใจตนทำให้คนดีมีศีลธรรมคนไม่ดีไม่ทำให้อย่ามาเสียเวลากับตนเลยถ้าจากนี้ไปลุงพลจะติดต่อมาอีกก็ไม่รับทำคดีให้แล้วบอกเลยคดีนี้ไม่มีปัญหาสำหรับตนเองเลยซึ่งลุงพลพลาดโอกาสอย่างแรงต้องอ้อนวอนแล้วก็ให้ใจกับตนก่อนส่วนเรื่องจะเอาผิดกับผู้ที่ทำให้ตนเสียหายหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่สนใจแต่ถ้าหลังจากนี้มาอีกก็จะเอาผิดอย่างแน่นอนส่วนตัวมองว่าคดีนี้จุดอ่อนอยู่ที่ความสนิทสนมระหว่างลุงพลกับน้องชมพู่ฉะนั้นหลักฐานเรื่องที่พบเส้นผมเป็นปกติมากๆแต่ถ้าทั้งคู่ไม่มีความสนิทสนมกันก็น่าคิดแต่คดีนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทนายที่มีชื่อเสียงมาว่าความให้เลยเพราะคนเก่งๆก็มีอีกมากแต่ต้องให้ใจเขาให้ความจริงใจแล้วก็ให้เกียรติอาชีพทนายความก่อนมองว่าทนายสมเกียรติก็มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับลุงพลเหมาะสมที่สุดซึ่งการว่าความเป็นศิลปะประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญไหวพริบเป็นเรื่องเฉพาะตัวอย่างไรก็ตามนะคะทนายดังปัดทำคดีให้ลุงพลเผยไม่ให้ใจก่อนชี้ขนาดยังไม่รับทำโดนต่อว่าแล้วเผยว่าไม่ได้ต้องการเงินบางคดีก็ทำให้ฟรีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ